ันนี้ยังจะชวนเพื่อนๆมาเล่นลูกกิ้งกันนะคะเพราะว่าได้ของเล่นใหม่มาทีนี้จากคลิปที่แล้วที่ได้เพิ่งได้ของเล่นใหม่มาก็ลองเทสเลยที่แบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาเอาปรากฏว่าปวดแขนปวดช่วงด้านหน้านี้แทนนะคะก็เลยไปเสิร์ชดูคลิปที่สอนเกี่ยวกับวิธีการเล่นลูกกิ้งสำหรับมือใหม่เลยนะคะก็แบบเอาแบบเบสิกเลยเขาก็จะมีแนะนำดีมากคลิปนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยก็คือวิธีการที่เขาสอนในคลิปนี้นะคะจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรชื่อกล็อกต้องเดี๋ยวดูกันเมื่อกี้ไปดูมาแล้วนะน่าจะชื่อถ้าพูดไม่ผิดนะก็คือชื่อกล็อกชื่อกล็อกเซลโอก็คือข้างหน้าเป็นกอล์ฟแล้วก็มี CLEO เนาะอันนี้คลิปนี้สอนดีมากสอนละเอียดมากเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็วิธีการสอนของคลิปนี้ ของช่องนี้นะคะเขาก็บอกว่าวิธีการกลิ้งลูกกิ้งก็คือต้องแบบช่วงสำหรับมือใหม่เลยนะก็จะต้องมีผนังหรือข้างหน้าที่เป็นเขาเรียกอะไรมีอะไรกั้นข้างหน้าก่อนแล้วก็คือในคลิปของช่องนี้เขาก็จะใช้ผนังเนาะแล้วเราก็วิธีการทรงตัวนะคะก็คือเข่าเนี่ยจะตั้งไม่ได้ตั้งตรงตามลำตัวนะคะเข่าเนี่ยจะแบะออกไปด้านข้างนิดนึงนะคะทำเป็นรูปพีระมิดนะคะส่วนลำตัวนะคะสะโพกหลังนี่จะตั้งตรงขึ้นมานะคะส่วนปลายเท้าเนี่ยจะจิกพื้นไว้แต่ช่วงแรกๆยังไม่จอยใช้งัดกับโซฟาก่อนเพราะว่ายังตอนนี้ยังโฟกัสไม่เป็นอันนี้ก็เลยลองดูแต่อันนี้ก็จะเอาเผื่อไว้ด้วยถ้าเกิดว่าจิกไม่ได้ก็จะงัดด้วยนะแล้วก็เวลาที่สำคัญคือเวลาเรากิ้งลูกกิ้งนะก็คือต้องขมิบพุงช่วยด้วยนะขมิบพุงขมิบก้นนะคะแล้วก็หลังงอแบบนี้นะคะเวลาจับลูกกิ้งก็จับแบบนี้นะคะเวลากลิ้งไปเราจะโฟกัสที่กล้ามเนื้อส่วนท้องนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อตรงสะโพกรวมถึงขาด้วยนะคะเราจะกิ้งไปแบบนี้เราจะไม่ออกแรงที่แขนเหมือนครั้งแรกที่ออกแรงที่แขนเต็มๆมีปวดมากเลยนะเราจะโฟกัสที่หน้าท้องหลังงอแล้วก็กลิ้งไปแบบนี้นะคะปุ๊บแล้วก็นะคะวิธีการหายใจก็คือเวลากลิ้งออกไปนะคะกลิ้งออกไปแบบนี้หายใจเข้ากลิ้งกลับมาหายใจออกค่ะนี่ปลายเท้ายังงัดโซฟาอยู่เลยเอาไว้ช่วยนะช่วงแรกๆโอเคทีนี้ช่วงแรกๆเนี่ยก็เราจะทำนะคะ10ครั้งนะคะเป็น1เซตนะคะแล้วก็พักยกไว้ก่อนถ้าเกิดไหวค่อยทำต่ออีกเซตนึงถ้าไม่ไหวก็คือก็พอก่อนนะคะทำแบบนี้เนี่ยจนกว่าจะคล่องก่อนนะคะแล้วเราค่อยเริ่มขยับสเต็ปแบบคลิปของช่องกอล์ฟเขานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยถ้าไม่พร้อมกันเลยนะคะโอเคถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มอย่าลืมหายใจเข้าออกนะคะลืมบอกไปอีกเรื่องนึงก็คือเวลาเรากลิ้งลูกกิ้งไปนะเวลาเรากลิ้งออกไปแบบนี้หายใจเข้าใช่ไหมคะเวลาเราจะกลิ้งกลับหายใจออกให้บิดข้อมือแบบนี้นะคะแล้วก็กลิ้งกลับมาแบบนี้นะคะอย่าลืมบิดข้อมือด้วยถ้าไม่บิดข้อมือเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเราใช้แรงจับแขนนะคะในการดึงกลับเริ่มงงแล้วเอาใหม่เริ่มโฟกัสท่าไม่ถูกแล้วค่ะเอาใหม่นะคะตั้งสติดีๆแล้วก็เริ่มใหม่นะคะเดี๋ยวจะทำทั้งหมด10ครั้งก็พอนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะนานเกินไปแล้วเดี๋ยวร่างกายจะบาดเจ็บด้วยนะคะมือใหม่ค่ะเริ่มเลยนะคะ1 2
3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โอ้วันนี้รู้สึกกลิ้ง10ทีครั้งนี้ก็โดนท้องแล้วนะคะในบางท่านะคะแต่ว่าก็ยังมีแบบกลิ้งบางท่าบางครั้งที่แบบว่าไม่โดนท้องนะคะแล้วก็แบบยังโฟกัสกล้ามเนื้อได้ไม่ดีพอนะคะแต่ว่าไปโดนแขนนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะบอกตัวเองด้วยให้ระมัดระวังนิดนึงนะก็เดี๋ยวจะฝึกต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฝึกกับไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะคะแบบรัวๆเลยนะคะส่วนใครนะคะที่มีอยากพลาดคลิปดีมีประโยชน์แบบนี้นะคะสามารถติดตามยามวิจัยได้ถึง4ช่องทางแล้วนะคะมี TikTok IG Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะชอบช่องทางไหนติดตามได้ช่องทางนั้นเลยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากสนับสนุนช่องยามวิจัยสตอรี่ใน YouTube นะคะตอนนี้ก็สามารถคลิกปุ่มสมัครได้แล้วนะคะที่หน้าช่องยามวิจัยสตอรี่ใน YouTube ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ